สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The Zone of Interest เป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับรูดอล์ฟเฮิร์ทผู้บัญชาการแห่งค่ายกักกันเฉลยศึกของกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาก็พาเมียและก็ลูกใช้ชีวิตในคฤหาสน์ที่แสนสุขราวกับกำลังใช้ชีวิตในความฝันท่ามกลางความสุขสบายมีสระว่ายน้ำและก็สวนหย่อมเหมือนกับกำลังพักผ่อนหน้าร้อนอยู่แต่ว่าหลังกำแพงนั้นก็คือค่ายมรณะอัลชวิตซ์สถานที่กักกันและก็สังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิววิมานในฝันของเหล่าทหารนาซีก็เลยตั้งอยู่ท่ามกลางภัยสงครามและก็ความตายของเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกเพียงแต่ว่าแตกต่างกันเพียงเชื้อชาติเท่านั้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเดือกันไหมเวลาฟังเดอะโกสต์ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าหากเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ครอบครัวหนึ่งที่มาตั้งปิกนิกกันริมทะเลสาบซึ่งครอบครัวของพวกนาซีหลายคนน่ะต่างก็นั่งชมนกชมไม้ด้วยกันบางส่วนก็เข้าไปในป่าบางส่วนก็เล่นน้ำในทะเลสาบตัดมาครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปในป่าโดยที่มีเสียงเด็กร้องไห้งอแงตลอดทางพร้อมกับคนรับใช้ที่ตามมาด้วยโดยในฉากนี้ก็จะเป็นฉากครอบครัวนาซีที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เพื่อจะหาความสะดวกสบายสลับมาที่รถดูสีดำ2คันที่กำลังเดินทางมาที่แห่งหนึ่งกว่าจะมาถึงบ้านในกระตอนค่ำซะแล้วขณะที่บ้านนั้นกำลังปิดไฟเข้านอนปกติแต่ก็ยังคละด้วยเสียงหมาเห่าและก็เสียงหวีดที่แสนเบาบางโดยที่คนในบ้านนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับว่าเสียงเหล่านั้นน่ะไม่มีผลต่อชีวิตของพวกเขาเลยภายในห้องนอนก็จะเห็นว่าเฮดวิกหญิงสาวผู้ที่เป็นเมียเนี่ยกำลังนอนคนละเตียงกับรูดอล์ฟสามีของเธอที่เป็นหัวเรือใหญ่ของค่ายเอาชีวิตสองผัวเมียนอนตาปริบๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมทั้งสองคนก็ยังดูชิลมากแม้จะมีเสียงวิ่งของผู้ชายที่เบาบางลงแถมท่าทีของรูดอล์ฟเหมือนจะเพิ่งผ่านการมีอะไรกับใครมาก่อนแต่ว่าเฮดวิกนั้นก็ไม่คิดอะไรมากมายในเช้าวันต่อมาลูกชาย2คนของรูดอล์ฟก็กำลังเอาผ้าปิดตาพอกเหมือนกับจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างพอลูกชายนั้นเปิดผ้าปิดตาออกก็เผยเห็นเฮดวิกและก็ลูกสาว3คนที่ยิ้มให้กันอย่างสดใสเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับรูดอล์ฟขณะที่ครอบครัวนี้กำลังหันสาอยู่บวกกับคลักเคล้าด้วยเสียงรถจิ๊ปขับไปมาอยู่เบื้องหลังก่อนที่สาวใช้คนนั้นจะตามเด็กๆไปโรงเรียนและรูดอล์ฟก็ขี่ม้าไปทำงานขณะที่เฮดวิกเนี่ยกุ้มลูกสาวคนเล็กชมดอกไม้อย่างมีความสุขพร้อมกับมีเสียงคล้ายๆกับรถไฟนำมาจอดและก็มีเสียงสั่งไล่คนหนักลงจากรถไฟคลักเคล้าไปด้วยเป็นเวลาเดียวกับที่คนงานคนหนึ่งได้เข็นรถผ่านทางเข้าบ้านซึ่งหลังกำแพงนั้นก็ติดกับโรงงานที่อยู่ในค่ายเอาชีวิตด้วยสีหน้าที่หม่นหมองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนยิวที่ถูกสั่งให้ใช้งานตามคำสั่งของพวกนาซีเพื่อจะเอาของในประสงค์ให้กับพวกคุณนายนาซีทั้งหลายก่อนที่เขาจะนำถุงเสบียงมาส่งที่บ้านหลังนี้โดยที่มีทหารบางส่วนคุมคนงานอีกคนหนึ่งที่เข็นรถสวนทางกับเขาในขณะที่เฮดวิกเนี่ยกำลังตากผ้าและก็มีสาวใช้คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโซฟีรับเสบียงเข้าไปในบ้านเมื่อเฮดวิกรับเสบียงเพิ่มเติมจากคนงานก็เลยเรียกสาวใช้มาทาเข้ามารับใช้ต่อจากเฮดวิกส่วนเฮดวิกนั้นก็หยิบเสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อนที่มีแต่สีครีมไปหมดก็เลยบอกกับเอเนล่าว่าถ้าอยากเอาอะไรใส่ให้ลูกน่ะก็เลือกเองเลยแล้วก็ปล่อยให้มาทากับโซฟีเลือกเสื้อผ้าไปกับเอเนล่าที่กำลังวุ่นวายกับลูกสาววัยแรกเกิดของเธอเวลาต่อมาเฮดวิกก็หยิบชุดที่ได้มาจากคนงานเป็นชุดเสื้อกันหนาวตัวใหม่ของเธอที่ชอบมากก่อนที่เธอจะหยิบลิปสติกในเสื้อพร้อมกับสวมใส่เสื้อกันหนาวตัวนั้นแล้วก็ส่องกระจกอวดโฉมตัวเองในขณะนั้นก็มีเสียงปืนเหมือนกับมีการยิงเป้า 2-3 นัดแล้วก็นิ่งเงียบไปก่อนที่เฮดวิกเนี่ยจะบอกกับมาท้ายเอาเสื้อผ้าไปซักพอเธอกลับเข้าไปในห้องน่ะก็เจอกับสุนัขที่กำลังร้องงิ่งๆอยู่หน้าห้องราวกับว่ามันน่ะได้กลิ่นแปลกๆแล้วมันก็อยากจะเข้ามาห้องของเธอด้วยเมื่อเฮดวิกนั้นกลับเข้ามาในห้องของเธออีกครั้งหนึ่งเธอเนี่ยก็หยิบลิปสติกออกมาจากเสื้อกันหนาวตัวนั้นแล้วก็นำมาสวอทลิปบนหลังมือพร้อมกับทาปากตัวเองในฉากนี้จะเผยเราได้เห็นว่าเสื้อผ้าที่เฮดวิกกับบรรดาสาวใช้ของเธอได้นั้นมันมาจากกลุ่มชาวยิวที่มีฐานะเป็นไปได้ว่าเจ้าของเดิมน่ะไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยแล้วและก็ยึดเสื้อผ้านั้นมาใส่เป็นของตัวเองเลยทำให้เธอนั้นได้อานิสงส์ตรงที่เสื้อผ้าที่เธอได้ไปนั้นมีลิปสติกแท่งนั้นอยู่ด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สนใจเสียงบวกเวทกับเสียงทหารที่กำลังยิงปืนจบชีวิตใครบางคน
จากนั้นเธอก็รีบลบลิปสติกออกหลังจากที่ลองทาเสร็จเวลาผ่านไปรูดอล์ฟก็กลับมาที่บ้านโดยที่มีทหารใต้บังคับบัญชาการไปรับไปส่งแต่ว่าคราวนี้เขานำมาพร้อมกับเซลแมนขายตาเผาใส่สูตร2คนพร้อมกับทหารคนหนึ่งที่ตามมากับเขาคนใส่สูตร2คนต่างก็ชื่นชมบ้านของรูดอล์ฟว่ามันช่างสวยงามเหลือเกินคลักเคล้าไปด้วยเสียงโวกเวกวายๆของพวกทหารแต่ว่าแคนก็ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากจะพูดถึงการเดินทางระหว่างปราบปรามพวกเวียนนาก่อนที่จะมีคนงานชาวยูเนียหยิบรองเท้าบูทเอาไปซักทำความสะอาดส่วนเฮวิกก็มารับเพื่อนสาวอีกคนหนึ่งที่เป็นคุณนายนาซีเหมือนกันเธอพูดคุยเรื่องแคนาดาอย่างเมามันรวมถึงต่างคนก็ต่างสนุกกับการหยิบเสื้อผ้าไปใส่แบบที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยส่วนทางฝั่งของเอเนล่านั้นก็รินวอดก้ารับเจ้านายของตัวเองด้วยสีหน้าที่เร่งรีบและก็เดินออกจากห้องที่มีเฮวิกไปโดยที่มีเพื่อนสาวของเฮวิกแซวเรื่องแขนที่มีรอยฟกช้ำของเธอก่อนที่เธอจะนำวอดก้าที่รินมาวางไว้หน้าห้องแล้วก็นำรองเท้านั้นไปเปลี่ยนเพื่อรอรับเจ้านายที่กำลังพูดคุยเรื่องระบบงานในเอาชีวิตอยู่ต่อมารูดอล์ฟกำลังอธิบายการทำงานของปล่องไฟในโรงงานให้กับทหาร2คนที่มีประชุมกับเขาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าที่เซอร์แมนนั้นเสนอขายปล่องไฟให้กับเขาเพื่อจะให้เขาเอาไว้กำจัดภาระทั้งหมดซึ่งภาระที่นี่ก็คือศพพวกชาวยูที่ตายไปโดยต้องเผามากถึง 4-500 ครั้งภายในเวลา7ชั่วโมงและก็ต้องอาศัยกลไกการทำความร้อนถึง 1,000 องศาพร้อมกับร้อนให้มันเย็นตัวลงจนเหลือ40องศาถึงจะลำเลียงเท่าถ่านออกมาได้โดยอาศัยวิธีการลำเลียงแบบทนเข็มนาฬิกาโดยการเผาเย็นและก็บรรจุใหม่จนกว่าจะกำจัดภาระทั้งหมดแทนพวกทหารนาซีที่กำลังฟังรูดอล์ฟอยู่นั้นก็เห็นดีเห็นงามกับเขาด้วยต่อมาพวกคุณนายก็มาดูบรรดาสามีฉลองให้กับรูดอล์ฟและก็ดื่มวอดก้าแก้วนั้นพร้อมกับหมาที่บ้านที่คอยเห่าเสียงโห่ร้องของทหารนาซีที่มากันเกือบยกกองร้อยเพื่อฉลองวันเกิดของรูดอล์ฟในฐานะผู้บัญชาการของเอาชีวิตส่วนลูกชายของรูดอล์ฟนั้นก็เล่นเกมทหารของเล่นในห้องโดยที่มีพวกพลทหารอยู่ข้างในเวลาต่อมารูดอล์ฟก็ขี่ม้าเข้ามาในป่ากับพลทหารพอเข้ามาในป่าได้สักพักเบื้องหลังของพวกเขาก็เป็นภาพปล่องไฟที่กำลังทำงานพร้อมกับทหารบางส่วนที่ออกคำสั่งให้ชาวยูออกจากป่าด้วยน้ำเสียงที่กราดเกรียวแต่รูดอล์ฟกับพลทหารที่ตามมาก็ทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้โดยภาพปล่องไฟที่เห็นก็คือห้องรมแก๊สกับห้องเผาที่พร้อมสแตนบายเป็นที่เรียบร้อยต่อมาตอนเย็นครอบครัวของรูดอล์ฟก็มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมกับลูกสาวคนเล็กที่กำลังงอแงอยู่เบื้องหลังจากหน้าต่างห้องรับประทานอาหารพวกเขาก็ติดกับโรงงานของพวกชาวยูซึ่งก็เป็นผลงานการคัดสรรของรูดอล์ฟและพวกเขาก็มากินเค้กของรูดอล์ฟอย่างมีความสุขพอหลังจากมื้อเย็นเสร็จรูดอล์ฟก็ไปสูบบุหรี่นอกบ้านคลากเคล้าไปด้วยเสียงม้าที่หลายคนน่ะไปอาบน้ำพร้อมกับเสียงม้าเห่าตลอดเวลาจากนั้นเขาก็ยืนบนขอบสระว่ายน้ำและก็มองดูปล่องควันที่มาจากห้องรมแก๊สที่มันกำลังขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับเหม่อมองสายรุ้งในยามค่ำคืนปะปนกับเสียงหวีดร้องของพวกเด็กและก็ผู้หญิงที่กำลังกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดแถมมันก็เป็นภาพที่รูดอล์ฟนั้นชอบใจมากๆในขณะเดียวกันลูกชายทั้งสองคนของรูดอล์ฟที่นอนไม่หลับคนน้องที่นอนไม่หลับก็สงสัยว่าพี่กำลังดูอะไรซึ่งพี่ก็ตอบมาว่าดูฟันคนน้องก็พยายามจะขย่งเท้ามองด้วยความสงสัยว่าคืออะไรแต่พอพี่ไม่ตอบน้องเลยจะออกจากห้องพี่ก็เลยเตือนว่าจะทำอะไรนั่นทำให้คนน้องต้องกลับไปนอนเหมือนเดิมส่วนคนพี่กำลังส่องดูฟันปลอมของพวกชาวยิวที่ไปคุยกับรากมะม่วงแล้วราวกับว่านี่คือของเล่นของพวกเขาแถมคนน้องก็พยายามจะหาแกล้งหลอกผีกับคนพี่แต่ว่าคนพี่กลับใส่ใจฟันปลอมมากกว่าทางฝั่งของรูดอล์ฟก็เข้ามาในบ้านแล้วก็ปิดไฟเหมือนที่เคยทำแล้วเขาก็เล่านิทานให้กับลูกสาวทั้งสองคนฟังจนลูกๆนั้นหลับไปหลังจากนั้นก็นอนห้องเดียวกับเฮดวิกเฮดวิกก็เลยขอร้องกับเขาว่าช่วยพาเธอไปสปาที่อิตาลีครั้งหนึ่งได้ไหมเธออยากนึกถึงวันเวลาเก่าๆในตอนที่เราเจอกันครั้งแรกรูดอล์ฟก็ทำได้แค่พยักหน้าก็เหมือนกับ 50-50 ก่อนที่เธอจะเปลี่ยนเรื่องและก็เล่าเรื่องตลกให้เขาฟังหลังจากการทำงานอย่างยาวนานในเช้าวันต่อมาพวกทหารนาซีก็ทำงานปกติเขายืนเฉยๆเหมือนกับสากกระเบือท่ามกลางควันที่พวยพุ่งใส่หน้าเขาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเด็กและเสียงสะบัดของผู้หญิงที่ด่าทอจนสุดท้ายก็จบด้วยการยิงเป้าแต่ก็มีบางส่วนลงเอยในห้องรมแก๊สที่สุดท้ายแล้วก็จบด้วยเสียงกรีดร้องของเด็กเวลาเดียวกันพวกลูกสาวของรูดอล์ฟก็ไปเรียนตามปกติทางฝั่งของรูดอล์ฟก็นั่งนับเงินในห้องทำงานที่เขาทำงานมาที่นี่ตลอด4ปีเรียกได้ว่าทำงานเพื่อนาซีและก็มีเงินเก็บเป็นฟอนสามารถเลี้ยงครอบครัวได้สบายเวลาผ่านไปรูดอล์ฟก็พาลูกๆมานั่งเรือพายเล่นด้วยกันสลับมาที่เฮดวิกที่กำลังถอนพืชตามสวนดอกไม้ของเธอท่ามกลางปล่องไฟสำหรับเผาที่ยังทำงานอย่างต่อเนื่องส่วนลูกๆนั้นก็เล่นน้ำกันตามประสาและรูดอล์ฟก็ต้องตกปลากลางน้ำและก็ฟังเสียงจิ้งหรีดร้องไปมาและทันใดนั้นน้ำที่พวกเขากำลังเล่นอยู่ก็เริ่มมีเท่าทุลีไหลผสมกับน้ำรูดอล์ฟก็เลยบอกให้ลูกๆขึ้นมาที่เรือพร้อมกับที่เขาลุยน้ำดึงเรือกลับเข้ามาที่บ้านเมื่อเขาพาเด็กกลับบ้านเฮดวิกกับเอเนล่าก็ต้องพากันไปอาบน้ำให้กับลูกๆเพราะกลัวลูกๆของเธอจะติดเสนียกกลับมาที่บ้านส่วนรูดอล์ฟก็ต้องสั่งน้ำมูกออกและก็ล้างตัวอย่างวุ่นวายไม่ต่างกัน
หลังจากที่เฮดวิกล้างตัวให้กับลูกเสร็จมาทาก็มาล้างอ่างน้ำเพื่อจะให้เสนียดติดอ่างทางฝั่งของรูดอฟก็นั่งอ่านหนังสือพร้อมกับฟังวิทยุรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาของอิตาลีที่ชนะสเปน 4-0 ซึ่งตอนนั้นอิตาลีเป็นชาติสมาพันธมิตรของนาซีก็เลยฟังเป็นพิเศษจากนั้นก็มีโทรศัพท์จากฟริตโทรมาหารูดอฟว่าเขาจะมีแขกมาที่นี่เลยทำให้เฮดวิกนั้นต้องมารับแขกเธอพาแม่ของเธอมาดูห้องนอนก่อนโดยที่มีเสียงงองแงของลูกและก็เสียงปั่นป่วนของลูกชายที่ตีกลองในห้องตลอดเวลาแล้วเธอก็ให้แม่ตัวเองมานอนที่ห้องนอนเก่าของลูกสาวเธอแทนขณะที่เฮดวิกนั้นกำลังต้อนรับแขกในบ้านด้วยอาหารชุดใหญ่ไฟกระพริบเป็นจังหวะเดียวกับที่รูดอฟนั้นโทรสั่งการสมาชิก SS ทั้งหมดในการออกระเบียบใครก็ตามที่เด็ดดอกแลนเลทที่มือเปื้อนเลือดอยู่จะถูกลงโทษสถานหนักเพราะว่าดอกแลนเลทนั้นจะมีไว้ตกแต่งสำหรับค่ายสวยงามเท่านั้นทั้งฝั่งของเฮดวิกก็พาแม่เธอมาชมเที่ยวรอบบ้านพร้อมกับเล่นกับหลานๆตามประสาคนแก่ส่วนทางฝั่งของมาธาก็เตรียมของกินตามคำสั่งท่ามกลางเสียงบึ้งหลังของวิมานนี้ก็ได้มีเสียงกระแทกของม้าเหล็กที่พวกชาวยูหลายชีวิตไม่รู้ชะตากรรมที่ค่ายแห่งนี้เลยแถมสารน้ำที่โรงเรือนก็อยู่อีกฝากหนึ่งติดกับโรงงานในค่ายอัลชวิตก่อนที่แม่ของเธอจะชื่นชมว่าบ้านหลังนี้มันเหมือนกับสวงสวรรค์อย่างแท้จริงเฮดวิกก็ยังบอกต่อว่าเธอนั้นเหมือนควีนแห่งอัลชวิตที่ใครๆหลายคนต้องเกรงกลัวทำให้แม่ก็ถึงกับต้องชมลูกว่านี่เป็นบุญแต้มสูงส่งเหลือเกินที่ได้มาอยู่ที่นี่เฮดวิกเลยแนะนำดอกไม้รอบๆให้กับแม่เธอดูในขณะที่แม่ของเธอนั้นหันซ้ายหันขวาที่มีเสียงยิงเป้าปะปนกับเสียงหมาเห่าทันในนั้นหมาของเฮดวิกก็วิ่งเข้ามาเห่าเตือนจากนั้นก็เห่ากันโชคพร้อมกับพวกอยู่ที่ถูกนาซีไล่ยิงและภาพก็ตัดสลับมาที่ดอกไม้กับภาพสยองของคนที่ตายทางฝั่งของลูกสาวรูดอฟต่างก็อ่านคำขอบคุณของระบบเผด็จการเป็นเวลาเดียวกับที่รูดอฟในชุดสีขาวกำลังสูบบุหรี่และก็มองปล่องไฟของตัวเองราวกับเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ลอยพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเด็กทางฝั่งลูกชายคนโตก็มาพ่อรักกับสาวส่วนทางฝั่งของลูกสาวหลังจากที่อ่านคำขอบคุณแล้วก็ไปเล่นสระน้ำโดยที่ไม่สนใจเสียงกรีดร้องที่ทุกข์ทรมานของผู้หญิงเลยพร้อมกับเสียงรถไฟที่ดังมาใกล้ๆที่ริมสระในบ้านก็มีบรรดาเหล่าแม่บ้านพาลูกๆมาเล่นน้ำในสระที่บ้านนี้มากมายทุกๆคนนั้นดูจะชิลและก็มีความสุขอย่างมากโดยที่ไม่สนควันไฟที่พวยพุ่งพลานไปกี่ชีวิตพอรูดอฟเล่นกับหมาสักพักหนึ่งเขาก็บอกข่าวร้ายกับเฮดวิกว่าเราต้องไปจากที่นี่เพราะว่าเราจะถูกโอนแล้วทีแรกเฮดวิกก็ไม่เชื่อหูแต่รูดอฟก็ยืนยันว่าหูไม่ฝาดล็อกเขารู้มาสักพักแล้วพวกเราต้องย้ายไปจริงๆและก็จะย้ายไปที่โอราเนนบวกเพื่อจะไปรับตำแหน่งรองสารวัตรทำให้เธอโมโหว่ารู้มาสักพักแล้วทำไมถึงไม่ยอมบอกรูดอฟก็ตอบว่าเราไม่มีจังหวะที่จะคุยกันจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นจนเฮดวิกต้องตามไปคุยกับสามีให้รู้เรื่องซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าเธอไม่มีท่าทียอมรับในสิ่งที่สามีของเธอพูดเพราะการที่เธออยู่ที่นี่มันสบายสำหรับเธอและก็ลูกมากกว่าทางฝั่งของรูดอฟก็ไม่ยอมรับในการจะย้ายสักเท่าไหร่แต่นี่มันคือคำสั่งจากฮิตเลอร์โดยตรงโดยเขาเลี่ยงที่จะไม่พูดคุยกับเธอเพราะว่าเขาเองก็หัวเสียเหมือนกันนั่นทำให้เธอแต่ข้อใส่ว่าอย่าหันหลังใส่เธอสิกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนจากนั้นเธอก็ไปตวาดมาธาให้มาทำความสะอาดน้ำที่มันหกพร้อมกับตวาดใส่คนอื่นด้วยระหว่างที่เธอตามไปคุยกับสามีเธอก็เดินผ่านค่ายอัลชวิชที่มีทั้งโรงนอนและก็โรงงานที่อยู่ละแวกนั้นพร้อมกับพวกทหารที่ขับรถผ่านไปผ่านมาจากนั้นก็เดินมาทางสะพานไม้จนเจอกับรูดอฟที่ยืนอยู่บนท่าน้ำเธอถามว่าเขาโอนชื่อเราออกได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าโครงสร้างงานมันเปลี่ยนและก็ไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่ถูกย้ายเธอถามว่าต้องออกเมื่อไหร่เขาตอบว่าก็เร็วๆนี้แหละส่วนจะเป็นวันไหนเขาจะบอกอีกทีหนึ่งเธอก็เลยถามกลับว่าทำไมไม่โทรหาฮิมเมอร์ที่เป็นเพื่อนล่ะเขาก็เลยตอบว่าไม่หรอกมันคือคำสั่งทางการเมืองเธอก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่ติดต่อฮิตเลอร์ล่ะในเมื่อรับใช้เขาแบบถวายหัวอยู่แล้วรูดอฟเลยตวาดใส่วันนี้ไม่ใช่การต่อล้อต่อเถียงแต่ว่าเราต้องย้ายออกนี่คือข้อเท็จจริงแต่ว่าเธอก็ไม่ยอมออกไปไหนเธอบอกว่างั้นคุณก็ทำงานที่นั่นสิส่วนฉันจะเป็นคนเลี้ยงดูลูกทางนี้เองรูดอฟก็ถึงกับตัดพ้อใส่เมียตัวเองว่าไม่คิดว่าเธออยากจะแยกกับเขาขนาดนี้เฮดวิกก็เลยตัดพ้อเหมือนกันว่าเราอยู่นี่จนเป็นบ้านหลังหนึ่งไปแล้วเราวาดฝันอะไรไว้ตั้งแต่อายุ17ปีมันไม่ได้มีแค่ดีต่อเธอแต่มันดีต่อลูกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดของรูดอฟได้เลยทางฝั่งแม่ของเฮดวิกที่นอนอยู่บนเก้าอี้ชายหาดเธอก็ไออยู่หลายครั้งจนตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นควันพวยพุ่งขึ้นมาจากปล่องและเธอก็นึกขึ้นได้ว่าอ้าวจบงานแล้วนี่นาจากนั้นเธอก็เดินกลับมาที่บ้านเพื่อทานข้าวร่วมกับครอบครัวของลูกสาวซึ่งก็เต็มไปด้วยสีหน้าที่อึมครึมของทุกคนในบ้านตกดึกคืนนี้ทุกคนก็หลับกันหมดแม่ของเฮดวิกก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนเพราะมีแสงรบกวนเธอตลอดเวลาซึ่งก็เป็นผลงานจากเตาเผาที่มีไฟในลูกชนรวมถึงเฮดวิกกับลูกน้อยที่กระจองงอแงก่อนที่เธอจะเข้าไปนอนด้วยสีหน้าที่กังวลทั้งคืนต่อมารูดอฟก็มาล่ำลากับม้าคู่ใจของตัวเองว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วพอลาม้าเสร็จก็เข้ามาในห้องทำงานแล้วก็โทรศัพท์รับสายเรื่องนวัตกรรมเตาเผาแบบใหม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่หวานมูสำหรับหน่วย SS อย่างมากทันในนั้นก็มีหญิงสาวชาวยิวผมยาวเข้ามาในห้องทำงานพร้อมกับถอดรองเท้าแล้วก็ปล่อยผมรอทำตามคำสั่งนั่นแสดงให้เห็นว่าหญิงสาวชาวยิวคนนั้นมีไว้เพื่อทาสกรรมทางอารมณ์ของรูดอฟทางฝั่งของรูดอฟหลังจากที่มีอะไรเสร็จก็เดินเข้ามาในห้องน้ำพอถอดกางเกงทำความสะอาดน้องชายตัวเองเรียบร้อย
ก็กลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับอุ้มลูกสาวที่ถามพ่อแบบซื่อๆว่าทำไมพ่อเหงื่อออกเยอะจังเขาก็เลยเล่าเรื่องเฮนเซลแล้วก็เกรเทลให้ลูกสาวฟังทางฝั่งของเฮดวิกที่นั่งเย็บผ้ากับลูกชายที่กำลังกินข้าวอยู่เธอหนังก็รูดม่านปิดแสงไฟจากเตาเผาที่ส่องแสงรบกวนจากนั้นเธอก็รีบออกไปเก็บผ้าเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเนี่ยก็เล่นเปียโนด้วยเพลงที่แทนความเสียดายในชีวิตของเธอและก็ให้คนรับใช้เนี่ยส่งลูกเธอไปเรียนตามปกติหลังจากลูกไปโรงเรียนสักพักให้บิ๊กเนี่ยก็ทานอาหารไปด้วยความเสี่ยงก็เลยเรียกให้โซฟีเนี่ยมารับใช้แต่ก็ไม่เห็นวี่แววของโซฟีเลยต่อมาโซฟีเนี่ยก็รีบลงมารายงานว่าแม่ของเธอหายไปแล้วทำให้เฮดวิกนั้นถึงกับร้อนใจพอดูในห้องอีกทีแม่เนี่ยก็ไม่อยู่แล้วคนรับใช้เนี่ยก็เลยพากันตามหาให้วุ่นแต่พอเจอจดหมายน้อยของแม่ทำให้เธอในหงุดหงิดขึ้นมาพร้อมกับฟาดหัวฟาดหางใส่กับเอเนล่าแล้วก็สั่งให้เอาของกินที่เหลือออกไปเอเนล่าเนี่ยก็เลยยอมเอาอาหารออกจากตรงนั้นด้วยความกลัวส่วนทางฝั่งของเฮดวิกเนี่ยก็นั่งทานอาหารไปโดยที่แม่ของเธอนั้นได้หนีไปด้วยความเดียวดายการอยู่บ้านหลังนี้น่ะค่อยๆเป็นการนับถอยหลังของพวกเขาเมื่อรูดอล์ฟกลับมาที่โรงเรือนพร้อมกับรับบุหรี่จากเฮดวิกทั้งสองคนน่ะก็สูบบุหรี่กันแบบชิวๆโดยไม่สนใจเสียงปืนยิงเป้านกหวีดและก็เสียงหวีดร้องของหลายชีวิตรวมถึงลูกชายของรูดอล์ฟถึงแม้จะสงสัยแต่ก็ต้องละความสนใจเพราะนึกถึงสิ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยเคยสั่งต่อมาก็ได้มีการจัดการกับพวกชาวอยู่ไปบางส่วนและก็สั่งให้พวกคนงานนั้นเอาเท่าทุเรียนไปเทรอบๆดินเพื่ออำพรางและก็ใช้ซ่อมโคลนดินตรงนั้นเพื่อจะทำให้มันเป็นปุ๋ยเมื่อฤดูหนาวน่ะมาถึงพร้อมกับเพลงมาร์ชของนาซีในวันนั้นน่ะเป็นวันที่ประชุมนายพลทหารระดับสูงของพวกนาซีเพื่อจะอนุมัติในการในประเทศชาวยิว 70,000 คนออกจากฮังการีโดยการลำเลียงผ่านทางรถไฟและก็ส่งขึ้นไปขบวนละ 3,000 กว่าคนและก็ลำเลียง4ขบวนต่อวันโดยบูดาเปสต์นั้นจะเป็นที่สุดท้ายในการลำเลียงพร้อมกับชื่นชมในการทำงานของรูดอล์ฟหลังจากประชุมเสร็จทุกคนต่างก็แยกกลับบ้านส่วนรูดอล์ฟก็มีสีหน้าที่เครียดเพราะเป็นห่วงลูกเมียสลับกับฉากที่ลูกชาย2คนของรูดอล์ฟคนน้องน่ะกำลังสงสัยอ่างในสระที่แข็งในช่วงหิมะแถมท่าทางน่ะกระสนมากๆด้วยเลยทำให้คนพี่เนี่ยเอาน้องไปขังไว้ในโรงเรือนเพื่อจะแกล้งน้องตัวเองในเวลาต่อมารูดอล์ฟน่ะก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปที่มัชดาเนกพร้อมกับถามเรื่องทรัพยากรที่ต้องการว่าอยากได้อะไรบ้างยังไม่ทันที่เขาน่ะจะพูดลูกพี่ของเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็บอกได้เลยแล้วรูดอล์ฟก็แยกมาจากลูกพี่ต่อมาเขาเนี่ยก็ไปหาหมอตรวจอาการนอนไม่หลับหมอน่ะก็บอกว่ารูดอล์ฟมีความผิดปกติทางลำไส้พอตรวจร่างกายเสร็จเนี่ยก็โทรหาเฮดวิกว่าเราเนี่ยไม่ต้องย้ายแล้วเมียเขาที่ได้ฟังแบบนั้นก็ชื่นใจอย่างมากส่วนเขาเนี่ยก็ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าต้องรอเล่นฉลองกับเพื่อนทหารด้วยกันให้เสร็จก่อนในงานเนี่ยก็มีการสลักน้ำแข็งเป็นลายสวัสดีเข้ามาด้วยเขาไม่ค่อยสนุกกับคนในงานสักเท่าไหร่ก็เลยโทรหาเมียของเขาว่าใกล้จะกลับบ้านแล้วในเช้าวันต่อมาพอรูดอล์ฟจะกลับบ้านเขาเนี่ยก็เริ่มมีอาการอาเจียนเนื่องจากท้องไม่ดีและนั่นก็ทำให้เราได้รู้ว่าเขาทำยังไงกับชาวยูไว้อาการก็จะเป็นอย่างนั้นแหละและจากนั้นเขาก็ลงบันไดมันตามปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนท้ายน่ะจะให้เราได้เห็นว่าค่ายที่รูดอล์ฟควบคุมอยู่นั้นมันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่หลงเหลืออยู่ในประวัติศาสตร์ที่มีการทำความสะอาดและก็ดูแลโบราณสถานเพื่อให้รู้ว่ามันคือมรดกที่เลวร้ายจากรูดอล์ฟพร้อมกับห้องกระจกที่มีกระเป๋าเขียนชื่อของเจ้าของกับรองเท้าหลายคู่ไม้เท้าชุดนักโทษหลายทางและก็รูปของเหยื่อชาวยูมากมายจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้น่ะมันก็คือการประจานตัวเขาหลังจากที่เขาน่ะได้ตายไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้สรุปได้นะครับว่ามันเล่าเส้นเรื่องที่เอาความพาสเทลเนี่ยเข้ามาเป็นหลักบวกกับการที่มันน่ะใช้ความเป็นพาสเทลแล้วก็ดอกไม้ที่สวยงามเพื่อจะลดความโหดลงโดยการใช้ชีวิตที่อิกนอเรนต์แบบสุดๆเรียกได้ว่าทางครอบครัวเนี่ยเพิกเฉยจนเป็นเรื่องปกติเลยเอากันง่ายๆเนี่ยครอบครัวนี้ควรจะเป็นปีศาจเลยก็ว่าได้แต่ว่าตัวหนังเนี่ยมันก็มีความย้อนแย้งนะครับว่ารังเกียจคุณยิวขนาดนั้นขยะแขยงขนาดนั้นแล้วทำไมถึงไปมีอะไรกับคุณยิวล่ะมีเพียงแม่ของเฮดวิกเท่านั้นนะครับที่รับไม่ได้สักเท่าไหร่เพราะเสียงหวีดร้องของเหยื่อชาวยูเสียงกระสุนปืนหรือว่าเสียงเครื่องยนต์ของรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยมันรบกวนการนอนหลับของเธอจนเธอเนี่ยหนีไปจากบ้านสุดท้ายนะครับครอบครัวของรูดอล์ฟเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังนั้นต่อไปและก็รอวันให้รูดอล์ฟเนี่ยได้ย้ายไปทำที่ใหม่ถึงแม้ว่าเมียของเขานะครับจะอยากอยู่ที่นี่แค่ไหนก็ตามส่วนในตอนจบนะครับที่แต่สลับกลับมาที่ปัจจุบันเนี่ยก็นับว่าเป็นการสลับฉากที่เซซีกับคำว่าอิกนอเรนต์มากๆเลยในขณะที่พนักงานทำความสะอาดมรดกในตอนจบเนี่ยก็ยังเพิกเฉยแบบเจ็บแสบด้วยยิ่งตอกย้ำเสมอนะครับว่าการที่เพิกเฉยต่อความรุนแรงนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้ 7.4 คะแนนส่วนทางฝั่งมะเขือเน่านะครับได้ไป 93% และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยล์มังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง